โดยทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี2563เพื่อติดตามภาพรวมในการดำเนินการและเร่งผลักดันกลไกระดับนโยบายโดยที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและแผนการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ทางศูนย์ประสานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือไทยเซิร์ชทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ National Search ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ไปก่อนระหว่างนี้นะคะโดยขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนดูแลไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์ National Search เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของการใช้ซิมการ์ดที่จะมีการจดทะเบียนจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเข้ามาแฮกข้อมูลของหน่วยงานราชการในประเทศโดย2วันที่ผ่านมานั้นมีการแฮกข้อมูลในระบบ LINE กลุ่มเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในการจดทะเบียนซิมการ์ดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันหน่อยค่ะในเบื้องต้นนะครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นระบบของ LINE นะเขาก็ใช้วิธีคือตัวบริษัทที่ให้บริการเนี่ยเขาก็ดูแลของเขาได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเข้ามาโดยการผ่านเพื่อนในกลุ่มอีกทีนึงเหมือนว่าอาจจะไปเพื่อนในกลุ่มคนใดคนหนึ่งเนี่ยเผลอไปให้ข้อมูลนะครับหรือเผลอไปให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองโดยจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮกหรอกเขาก็ใช้ข้อมูลผ่านของเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละเชิญตัวเองเข้ามานะครับให้พอเชิญเข้ามาเนี่ยเพื่อนคนอื่นก็ไม่เห็นเพราะเพื่อนในกลุ่มถ้าไม่มีการเขียนก็จะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นว่าอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังว่าในทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยพยายามอย่าให้พวกวันเดือนปีเกิดเลข13หลักประจำตัวบัตรประชาชนหรือแม้ทั้งพาสเวิร์ดไม่ว่าเขาจะหลอกให้ถามยังไงก็ตามนะครับบางทีเชิญให้ไปโหวตให้หลานอะไรเงี้ยเราก็พอจะไปโหวตเขาก็ถามก่อนว่าขอพาสเวิร์ดขออะไรเพื่อยืนยันตัวตนก็หวังดีก็อยากจะเข้าไปโหวตให้พอเข้าไปโหวตให้เสร็จไอ้ข้อมูลที่ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีมันสามารถให้กับผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยเอาไปใช้ในการทำแอคเคาท์ของเราให้เสียหายได้นะครับ